คือมันดูในกล้องมันดูเบานะแต่ตัวจริงก็ไม่ก็เหมือนเป็นรับปริญญาโอ้โหเอวิเดนลูกเป็นรับปริญญามึงอยากจะแบบว่าค่อยเข้าไปมาเฮ้หรือว่ามึงจะอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้แหละไอ้จะพูดมาเนี่ยสวัสดีค่ะมาเจอกันในฟล็อกอีกแล้วนะคะอันเนี้ยเรามาตั้งกล้องแบบจริงๆจังๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาถ่ายคนเดียวแล้วเพื่อนมันก็ไม่ยอมออกจากเฟรมก็วันนี้เนี่ยจึงมีแพลนจะไปตลอนคาเฟ่กับเพื่อนสนิทจริงนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นในคลิปแบบกับแฟนเก่าอะไรอย่างงี้แล้วก็อาจจะเห็นในสตอรี่จริงบ้างเพราะว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยได้ขายชีสเค้กแล้วชีสเค้กอร่อยมากก็ขอเปิดตัวเลยละกันสวัสดีค่ะอันนี้คือไนซ์นะคะหรือว่าเป็น CEO ของร้านชอปปี้ดอมมี่คือชีสเค้กเพื่อนอร่อยมากแล้วจริงก็โปรโมทไปตอนนี้คือเพื่อนทำไม่ทันตอนนั้นมาช่วยถ่ายคลิปด้วยก็ยากเหมือนกันก็คือเพิ่งทำเค้กเสร็จเนี่ยมาเนี่ยก็วันนี้เนี่ยเรามีแพลนจะไปคาเฟ่ใช่ไหมแล้วซึ่งธีมในการแต่งหน้าวันนี้ก็คือจะเป็นกลาสกินก็คือช่วงนี้เราไม่ค่อยแต่งหน้ากันก็เลยตั้งชื่อลุคมาให้มันดูดีว่าเป็นกลาสกินนะคะก็จะเน้นเป็นงานผิวอะไรงี้แล้วก็เมคอัพอะไรงี้ก็เป็นแนวมินิมอลหน่อยก็การที่เราจะแต่งหน้าแบบกลาสกินอย่างเงี้ยเราต้องเริ่มจากการเตรียมผิวก่อนคือถ้าสมมติว่าเพื่อนแบบผิวหน้าแห้งๆอย่างงี้จริงผิวหน้าแห้งๆอย่างงี้เรามาแต่งหน้าเลยอย่างเงี้ยบางทีเวลาใช้เมคอัพใช้รองพื้นเงี้ยคือผิวมันจะไม่สวยเท่าที่ควรฉะนั้นการเตรียมผิวเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็จริงเนี่ยเป็นคนผิวออกทางแห้งส่วนไหนก็คือหน้ามันมันตลอดการตลอดไปมันย่องมันย่องคืออะไรวะก็5นาทีออกจากห้อง5นาทีก็มันแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นศัพท์ใหม่เหรอก็มันย่องอ่ะรู้จักมันย่องเหรอมันน่ะมันเยิ้มอ่ะมันเยิ้มโอเคซึ่งงานผิวที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะเป็น2ตัวนี้อันนี้จะเป็น Pond Super Essence แล้วก็ Pond Serum Burst นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นคู่ซีผิวฉ่ำใสจาก Pond ทั้ง2ตัวนี้เขาบอกว่าฉ่ำจริงใสจริงไม่เยิ้มไม่วาวเหมือนหนังปลาทูเราก็จะมารอดูเหมือนกันว่าระหว่างวันนี้ไนท์มันจะเป็นปลาทูก่อนไหมเพราะว่าคนผิวแห้งจริงๆเนี่ยไม่เป็นปลาทูเท่าไหร่ล่ะปกติออกจากห้องก็ปลาทูแล้วอะจริงเหรอจริงไม่มึงเอาอันนี้ไปอันนี้ยังไม่ได้แกะเอาอันใหม่ไปเป็นไรอ่ะก็เป็นเพื่อนที่ดีไงไม่ได้เอาโปรดักต์ที่ใช้แล้วให้ไงอ๋อเหรอดูไม่ออกเลยนั่นอ่ะก็ตัวแรกที่จะใช้นะคะจะเป็นตัว Super Essence อันนี้นะคือตัวเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนน้ำตบเมื่อกี้จริงลองเทเนื้อแล้วอะไรเงี้ยคือเขาแบบเป็นเนื้อแบบน้ำเอาไว้ตบกับหน้าเลยจริงๆเหมือนเขาจะมีแบบขวดนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นไซส์ใหม่ที่ทำเป็นแบบซองตัวนี้คือเป็นได้ทั้งโทนเนอร์เอสเซนส์แล้วก็มาสก์เลยเนื้อตัวนี้เขาจะบางเบาซึมเร็วแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะเขาจะเป็นเหมือนน้ำตบเนี่ยแหละจะช่วยปรับสมดุลให้ผิวใสขึ้นอิ่มน้ำนุ่มเด้งเอาล่ะต้องว่าเบาเหรอไม่มันก็แล้วแต่คนรู้สึกว่าโอ้ยพอตบเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปอ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจไม่หรอกจริงๆตบปริมาณนึงได้นี่แค่แบบกดๆด้วยตบๆด้วยตบไปแล้วมันก็จะแบบซึมเข้าผิวทันทีแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นหน้าก็จะแบบนุ่มๆมันไม่ได้รู้สึกเหนอะใช่มั้ยรู้สึกว่าซึมเลยรู้สึกว่าซึมมันเป็นไรเปล่าหมายถึงหน้า ซึมเข้าไปในหน้า อันนี้ตบตัวเอสเซนส์เข้าไปแล้วนะคะไหนเป็นไงบ้างจ๊ะคือไหนมันน่าใสมากทุกคนใช่แหมนี่ขนาดทำเค้กหนักนะเนี่ยอุ้ยบ้าต่อมาก็จะใช้ตัวนี้นะคะ Pond Serum Burst นะคะเนื้อตัวนี้เขาจะเป็นครีมที่แตกตัวเป็นเซรั่มอันนี้คือแตกตัวเป็นหยดเซรั่มเลยนะเข้มข้นแต่ว่าบางเบาแล้วก็ไม่หนักหน้านะคะเขาจะช่วยทำให้ผิวใสออร่าแล้วก็อิ่มน้ำทันทีนะคะแล้วก็ยังช่วยลดจุดด่างดำรอยสิวฝ้าแดดให้จางลงถ้าเราใช้ประจำด้วยจริงๆคือแบบว่าใช้นิดเดียวก็เขาแตกตัวแบบค่อนข้างจะกว้างฉันเนี่ยอุ๊ยเธอมันเป็นน้ำจริงๆนะหอมว่ะคือสำหรับจริงเนี่ยพอทาไปอ่ะมันให้ความชุ่มชื้นดีมากเลยคือถ้าสมมติใครผิวแห้งอ่ะจะรู้ว่าบางทีเราต้องทาหลายๆตัวอย่างเงี้ยเพื่อให้หน้าชุ่มชื้นใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยทาไปปุ๊บมันชุ่มชื้นทันทีชุ่มชื้นจริงรู้สึกได้เขาก็จะทำให้ผิวเราดูแบบอิ่มน้ำนะคะแต่ของไหนเป็นคำว่าอิ่มหมายถึงหน้า หน้าอิ่มก็ทั้ง2ตัวนี้เป็นสกินแคร์ที่เราสามารถทาได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะแล้วก็ถ้าสมมติเราแบบทาก่อนแต่งหน้าเพื่อเตรียมผิวอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เมคอัพเราดูดีขึ้นแล้วงานผิวอย่างเงี้ยก็ดูดีขึ้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างวันนี้ไนท์มันจะหน้ามันไหมนี่หน้าแห้งอย่างเงี้ยก็คือจะรอดไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันลงงานผิวนิดๆหน่อยๆแล้วก็เติมคิวทาปากโอ้โห
หูกันแดดเขาต้องทา2ข้อนิ้วโหเยอะมากก็เอาไปทาแขนทาขาทาคออะไรก็ว่าไปโอ้โหมากเดี๋ยวมันก็มึงแกงกูปะเนี่ยเพื่องานผิวที่ไม่เยอะเกินไปเดี๋ยวจริงจะลงแค่คอนซีลเลอร์ก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องปิดแมสอยู่ดีเหมือนกันเลยฉันก็จะลงแค่คอนซีลเลอร์จริงๆปกติคนจะแบบไม่ค่อยเห็นจริงเอาเพื่อนมาออกแบบอย่างนี้ใช่ไหมคือจริงๆที่ไม่ค่อยเอาเพื่อนมาออกเพราะว่าเป็น privacy เพื่อนอะบางคนก็คือไม่ซีเรียสอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเพื่อนอาจจะไม่ซีเรียสแต่จริงก็คิดแทนเพื่อนก่อนเราจะบอกความดีความงามของเพื่อนนะคะก็คือตอนแรกๆที่จริงทำ YouTube อ่ะนายไม่เป็นคนเอาเครื่องสำอางมาให้ซื้อเครื่องสำอางเยอะมากจริงแล้วคือถามว่าแต่งกี่ลุคเหมือนเดิมทุกวันแต่งเหมือนเดิมคือมันก็จะมีเพื่อนบางประเภทที่ชอบแบบซื้อเครื่องสำอางสะสมอะไรเงี้ยแล้วนายมันซื้อไว้เยอะมากมันก็เอาเครื่องสำอางมาให้จริงเพราะว่าแบบเผื่อจริงแต่งลุคนู้นลุคนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนที่ดีมากตอนนี้เราก็เลยตอบแทนด้วยกันมีอะไรก็อยากได้อะไรก็คือบอกอย่างเมื่อกี้บอกว่าโฟมล้างหน้าหมดก็เอามาให้เอาจริงก็อาจจะไม่ได้กลาสกินขนาดนั้นแต่ว่าคือจะเน้นเป็นงานผิวที่ดูเฮลตี้ใช้ครีมบรัชนะคะช่วงนี้ที่แบบต้องใส่แมสอะไรเงี้ยนี่จะใช้ครีมบรัชบ่อยเมคอัพสมัยเนี้ยก็คือไม่ต้องแต่งเยอะเราใช้แอปช่วยจริงแม่เพราะว่าเมคอัพเราจะได้ไม่หลุดติดแมสไม่ต้องถึงกับแบบเอาแบบว่าให้แอปแต่ง 100% นะเพราะว่าจริงๆถ้าสมมติเราหน้าสดแล้วให้แอปแต่งเลยอ่ะมันไม่เนียนมันโป๊ะเพราะว่าผิวเราดูหมองอยู่แล้วมึงกูไม่เขียนคิ้วเลยหรือวะคิ้วมันมีอยู่แล้วอะรูปดิบล่าสุดอะเอ็มทักว่าเหมือนเธอเพิ่งไปบวชมาเลยเออรูปถ่ายไกลๆนี้มึงคือคิ้วมึงอะเยอะแต่แค่ถ้าสมมติว่าเราไม่เขียนคิ้วเวลาถ่ายแล้วมันเจอแสงลงเงี้ยคิ้วมันจะดูหายไปผิดที่แสงแล้วถ้าอย่างนั้นใช่ใช่ผิดที่แสงคือถ้าสมมติมึงแบบโพสท่าแล้วมึงเอามือมาบังอย่างเงี้ยเพื่อให้มีเงาบนหน้ามึงจะมีคิ้วหยดน้ำไม่จ่อคือมันดูในกล้องมันดูเบานะแต่ตัวจริงก็ไม่ก็เหมือนมึงไปรับปริญญาโอ้โหเอวิเดนลูกไปรับปริญญาเคยลองปัดขนตาล่างโดยที่ไม่ทำอีกปะปกตินี่ไม่ทำหรอมันทำไม่ได้อ่ะมันไม่จำเป็นต้องอ้าปากเวลาปัดนะซะวิทาทนเนี่ยใช้ for you tour ของโนฟาสโอ้ no งานปากนี่จะใช้2สีเมคอัพของจริงแล้วก็ของไนท์ก็เบาปะคือมึงแต่งตัวแบบเบาๆแต่ปากมึงเนี่ยหนักมากทำไมก็ชอบทาปากเข้มๆโอเคก็เดี๋ยวเราจะโผล่มาในสภาพแบบพร้อมๆแล้วก็ไปคาเฟ่กันนะคะโผล่มาให้ดูแบบกล้อง iPhone บ้างอันนี้คือไม่มีรองพื้นนะคะงานผิวก็จะดูธรรมชาติมากๆส่วนไนท์ขับรถอยู่แต่ว่าก็จะให้ดูรสชาติเหมือนป๊อปคอร์นเลยแบบเนยคาราเมลถั่วอะไรโอเคอยู่นะเนื้อนุ่มๆนายชอบอันนี้ที่สุดใช่ไหมนายชอบอันนี้
นตัวนี่ชอบคาเฟ่เมื่อกี้นะคือคนไม่เยอะเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปตอนนี้คนไม่เยอะก็ได้แต่ว่าบรรยากาศมันแบบเงียบๆดีแล้วก็ไม่วุ่นวายคือมันเป็นคาเฟ่เล็กๆเนี่ยแหละแต่ด้วยความที่มันเล็กอ่ะมันก็เลยจะไม่ได้มีคนมาแออัดวุ่นวายขนาดนั้นแล้วก็เค้กอย่างเงี้ยเขาทำหน้าตาออกมาน่ารักคือถ้าสมมติใครเป็นสาย Instagram แล้วก็แบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยเอออันนี้คือได้เลยส่วนรสชาติเนี่ยจริงว่าก็โอเคนะคือถ้าอย่างไปที่เกาหลีอ่ะเค้กมันจะสวยแต่มันไม่อร่อยอันนี้คือเชื่อได้ว่าฝีมือคนไทยส่วนใหญ่ก็ทำเค้กอร่อยอยู่แล้วเมื่อกี้เป็นไงบ้างอร่อยแบสเปนชีสเค้กอร่อยตัวชีสเค้กอร่อยเมื่อกี้นายมีหน้าที่เก็บชีสเค้กและนี่ก็เก็บตัวแมคคาเดเมียการแต่งหน้าวันนี้คือแทบไม่มีอะไรติดแมสเลยเพราะว่าแบบรองพื้นไม่ได้ใช้อ่ะมันจะมีติดแค่แบบคราบแป้งนิดหน่อยคาเฟ่ฮอปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือเมื่อกี้เอาจริงๆประทับใจมากเลยอะคือถ้าเวลาเราเห็นคาเฟ่อย่างเงี้ยบางทีดูอาจจะคิดแค่ว่าเขาแบบอาจจะตกแต่งให้คล้ายๆกับคาเฟ่ที่เกาหลีใช่ป่ะแต่บรรยากาศข้างในคือดีมากแล้วก็ที่สำคัญคือกาแฟอร่อยแล้วก็เค้กเมื่อกี้คืออร่อยอร่อยมากแล้วแบบทุกอย่างอะมันแบบมันใช่อะคือมันใช่เป็นคาเฟ่ที่ดีแล้วก็ยังสตาฟอย่างเงี้ยก็คือเซอร์วิสมายด์ดีมากโอเคคนกำลังเยอะมากๆถ้าจะไปอย่างงี้ต้องโทรไปบอกเขาก่อนเนาะมันต้องจองคิวก่อนเพราะเมื่อกี้ไปกับไหนแบบไม่จองคิวก็คือรอ6คิวนะคะเดคอเรชั่นก็ดีชอบยังไงบ้างดีชอบบรรยากาศดีอร่อยเค้กก็อร่อยแล้วก็อันนี้คือสภาพหน้าไหนๆมาดูดิไม่มันนะหน้าไหนคือไม่มีความมันเลยส่วนหน้าจริงอ่ะมันจะมีความโกลโกกว่าเพราะว่าเมื่อกี้นี่เซตแป้งก็น้อยมากเกือบจะไม่เซตด้วยซ้ำเสร็จเยอะเมื่อกี้ก็เสร็จเยอะนี่ก็เป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งแบบกรุบกริบนะคะด้วยความที่วันนี้ฝนตกด้วยนี่คิดว่าสัก 2-3 คาเฟ่กำลังพอต่อวันบางที2คาเฟ่ก็ยังพอเลยแล้วก็ถ้าใครจะมานี่ว่าคาเฟ่ในฟอกเนี่ยเวิร์กมากก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยแล้วถ้าอยากให้จริงถ่ายคลิปกับนี่อีกไลค์ก็บอกโอเคเราไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายกดไลค์กด